ทุกคนครับทุกคนสังเกตไหมครับว่าจากมุมกล้องเนี้ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าหัวเนี่ยศีรษะของน้องกัญญาเนี่ยสูงแล้วก็เลยความสูงของเต้านมแม่ถ้าเรานึกย้อนไปทุกคนก็มีภาพนะครับที่เป็นช่วงที่กัญญายังเล็กๆอยู่มาใหม่ๆก็ชะเง้อเนาะชะเง้อบางทีก็กว่าจะดูดนมได้นี่ต้องยกเท้าซ้ายหรือเท้าขวาลอยเลยคือแล้วก็ย่อเท้าหลังด้วยก็คือทำหลายวิธีเนาะเพื่อจะให้ถึงระดับความสูงของเต้านมแต่วันนี้จริงๆแล้วผมก็เห็นกัญญาบ่อยเพียงแต่ว่า 3-4 วันหลังยุ่งนิดนึงเป็นโฟกัสที่บัวทองกับน้ำเพชรเนาะเขาไม่ค่อยได้มาดูพอวันนี้มามีเวลานิดนึงก็เห็นชัดนะครับว่าลองสังเกตไหมว่าเขาไม่ได้ต้องเขย่งดีไม่ดีเนี่ยจะเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนจะกินยากอ่ะเพราะว่าตัวเราอ่ะปากสูงกว่าระดับของเต้านมนะครับแล้วก็มันมีอีกวิธีนึงที่จะดูพัฒนาการด้านความสูงของช้างไม่ว่าจะเป็นทารินเมคากัญญาเนี่ยถ้าเราสังเกตนะขนที่สันหลังอ่ะแทบจะไม่เหลือละสั้นไปเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเวลาเดินลอดท้องแม่ฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการถูสัมผัสนะครับแล้วก็ขนจะหายให้ดูใกล้ๆเห็นหัวจุกไหมหัวจุกยังมีขนแบบขนเยอะเนาะขนเยอะแล้วก็พอมาขนข้างหลังจะแบบขนหายนั่นก็แสดงว่าความสูงของช้างเหล่านี้เขาสูงเกินกว่าความย้อยของท้องแม่ละก็เป็นเรื่องดีนะโตขึ้นมาเห็นมาแต่อ้อนแต่ออดไม่นึกว่าจะแบบจะกินนมไม่ถึงกลายเป็นว่ากำลังจะสูงเลยเต้านมนะครับซึ่งก็เป็นอย่างนี้ทุกเชือกครับแล้วถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะเป็นการกินนมผสมระหว่างนมแม่แล้วก็นมไม่ใช่ขอโทษนมแม่แล้วก็อาหารที่หาได้ตามธรรมชาติตอนนี้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับกัญญาก็คือด้วยความที่เชียงใหม่เป็นแบบหน้าร้อนแบบร้อนจนไม่รู้จะเอาตัวเองไปไว้อยู่ตรงไหนเลยก็ต้องอยู่ในร่มแล้วก็อาศัยโรงเรือนนะครับก็อยู่ด้วยโรงเรือนแล้วก็เล่นน้ำบ่อยขึ้นแต่ว่ากิจกรรมมันก็จะซ้ำๆไปก่อนคุยกับทีมงานทุกคนไปแล้วว่ายิ่งช่วงสงกรานต์อ่ะยิ่งร้อนแล้วก็อาจจะภารกิจทุกคนก็ยุ่งนะครับก็เลยต้องรักษากิจวัตรประจำวันของช้างทั้งหมดเนี่ยให้เป็นแบบเดิมก่อนนะครับแล้วก็สิ่งที่เรารอคอยนะครับก็คือการที่ฝนตกพอฝนตกปุ๊บทั้งหมดทั้งดอยนะครับเชียงใหม่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่มันแบบจะสมบูรณ์มากเป็นแบบเป็นร้อยอ่ะเป็นหลายร้อยชนิดเท่านั้นจังหวะนั้นน่ะผมเชื่อว่าเป็นจังหวะที่ทั้งลูกช้างทั้ง3ตัวคือกัญญาเมคาทารินเนี่ยเขามีความแข็งแกร่งพอที่จะเลือกหยิบจับดึงเคี้ยวแล้วก็กลืนแล้วก็เลือกความหลากหลายของพืชตามธรรมชาตินะครับซึ่งช่วงนั้นน่ะจะเป็นอีกสเตจนึงก็คือเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับที่ลูกช้างเราเนี่ยจะก้าวเข้าสู่การกินอาหารของตัวเองแล้วเราจะไม่ย้อนกลับหมายความว่าพัฒนาการจะไม่ย้อนกลับนะครับลูกช้างก็จะโตเร็วขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะครับกินพอพี่วิทยานะครับเฝ้าคุมนี่แม่วันดีคนดีเอาครับหายไปไม่นานก็หลังจากนั้นเดือนพฤษภาจะเป็นเดือนที่เราคิดว่าจะพาช้างทั้งหมดไปมีกิจกรรมข้างนอกให้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ดีไม่ดีก็เป็นลักษณะของการไปอยู่แคมป์เลยด้วยซ้ำก็คืออยู่ป่าและนอนในป่านะครับซึ่งถึงจุดนั้นเราก็อาจจะรวมทีมกันอีกทีแล้วก็พี่เลี้ยงหนุ่มๆภูวัวสุภาพบุรุษเลี้ยงช้างภูวัวก็อาจจะกลับเข้ามาช่วยนะครับเพราะว่าเป็นอาชีพเป็นงานถนัดไอ้เรื่องนอนเฝ้าช้างกลางป่าทำมาตลอดทั้งเอาเป็นว่าทั้งตั้งแต่เขาเป็นเจ้าหน้าที่นะครับโอเคก็โดยสรุปแล้วกัญญาก็โตขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วก็มีบอดี้ไลน์ก็คือมีเส้นมีความสัดส่วนของร่างกายอันนี้ตลกดีให้ดูขนหลังแบบหมดนะครับเนื่องจากไปขูดไปรูดกับท้องของแม่วันดีนะครับกินน้ำสารอ่ะ
ดูดิหนูจะเป็นเด็กโข่งนะครับเลยเต้านมแล้วครับก็โอเคนานๆได้มาเยี่ยมนะครับผ่านไปหลายวันไปดูช้างเชือกอื่นมาก็กลับมาก็น่ารักยังน่ารักเหมือนเดิมแล้วก็สไตล์เดิมคือกินน้อยแต่กินถี่ครับแล้วก็รอให้พ้นเรื่องหน้าร้อนไปด้วยกันเพราะหน้าร้อนเนี่ยมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการกินของช้างมากคือกลางวันนี้แทบไม่กินเลยจนเนี่ยเมื่อเย็นมาเพิ่งคุยว่าเขาไม่ค่อยกินครับไม่ค่อยกินแล้วก็คือทำยังไงก็ไม่กินแล้วมาหิวอีกทีคือตอนที่อากาศมันเย็นแล้วอ่ะแล้วก็มาร้องคันนี้ก็ว้าวุ่นพี่เลี้ยงเพราะไม่ได้นอนต้องมาทำอาหารให้กินมื้อดึกนะครับก็เป็นพฤติกรรมนิสัยช้างกินมื้อดึกกันไปเลยตอนนี้เป็นหมดนะครับรายละเอียดมันเยอะเนาะเวลาเลี้ยงลูกช้างมันมีทั้งเรื่องของตัวลูกช้างเองมีเรื่องของพฤติกรรมแม่พฤติกรรมลูกอุณหภูมิความหลากหลายพืชพันกิจกรรมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการเชื่อมโยงระหว่างคนเลี้ยงนะครับที่ต้องดูแลรับผิดชอบแล้วก็ให้ช้างรักด้วยนะแล้วก็นู่นเมคาอะไรจริงๆเนี่ยไล่ก็ได้ก็ได้ว้าวดิไปดูว่าครับโอเคครับงั้นค่ำละเดี๋ยวปล่อยให้ช้างได้อยู่แบบสบายๆเนาะแล้วก็วันไหนอากาศดีๆแสงดีๆกลางวันจะมาถ่ายวิดีโอแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับโดยสรุปวันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับไม่ได้ใช้สายวัดนะดูด้วยวัดความสูงของแม่แล้วก็ความสูงของตัวช้างแล้วก็ทักษะการกินนมจากเนยหน้ากินนะครับมาเป็นแบบเกือบจะต้องแบบก้มลงไปกินแล้วนะซึ่งก็เป็นเรื่องของการเจริญเติบโตของช้างน้อยสัญญานะครับผมครับขอบคุณทุกคนนะครับเราเข้าใจช้างนะครับเราเข้าใจควานแล้วเราจะได้ช่วยช้างไปด้วยกันนะครับในพื้นฐานเดียวกันขอบคุณครับ